าให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้สมเลยค่ะถ้าเกิดพูดถึงสุวรรณภูมิพี่จอยจะคิดถึงอะไรครับก็ถ้าคำว่าสุวรรณภูมิก็ต้องคิดถึงสนามบินแหละนี่ยังไงนี่ไงทำไมอ่ะทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อกี้ทิ้งคำถามเอาไว้สุวรรณภูมิคิดถึงสนามบินความจริงแล้วคำว่าสุวรรณภูมิยิ่งใหญ่กว่านั้นกินพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ากินพื้นที่หลายประเทศโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียนของเรานั่นเองนะครับค่ะก็อย่างตัวอย่างที่เรายืนอยู่ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือที่สระมรกตอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีคือสระเนี่ยอยู่ด้านหลังเราตรงนู้นนะคะแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามณฑลปราจีนบุรีและเป็นเมืองท่าสำคัญก็คือพอเป็นเมืองท่าเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงเรื่องของการค้าขายกับนานาอารยประเทศเกิดขึ้นนี่ไงหลายคนก็นำจุดนี้แหละฮะมาวิเคราะห์มาศึกษาแต่จะทำอย่างไรเขานำเรื่องของเทคโนโลยีแผนที่เทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาช่วยวิเคราะห์วิจัยศึกษาตรงนี้กันด้วยแต่ว่าเราสองคนอาจจะอธิบายคุณผู้ชมได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเรื่องนี้จากผู้รู้พร้อมกันเลยนะครับสระมรกตอยู่ด้านหลังข้างหน้ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะไหนมาแล้วต้องดูให้ครบเมื่อก่อนนี้เราทำในเรื่องกายภาพเป็นส่วนใหญ่คือเรื่องภูมิประเทศเรื่องป่าไม้เรื่องพื้นที่เกษตรนะครับแต่ก็เริ่มมีแนวคิดว่าเอ้ยเราน่าจะเอาเทคโนโลยีของเราคือเทคโนโลยีด้านอวกาศเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศเนี่ยเอามาใช้งานในมิติทางสังคมนะครับโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมด้านสิ่งที่เป็นเรื่องของมนุษย์ให้มันมากขึ้นพอมาประมาณปี2559-60นะครับเราก็เริ่มสนใจที่จะทำอะไรต่อเนื่องตอนนั้นเนี่ยทางท่านอดีตประธานกรรมการบริหารของจิสตาท่านดร.สมเจตทินพงศ์ท่านเคยเป็นผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยท่านเป็นคนที่ได้ไปรับพระราชทานชื่อพระราชทานนามสุวรรณภูมิมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แรกๆท่านก็งงเพราะทุกคนในตอนแรกเนี่ยพอได้ยินคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยทุกคนจะเรื่องคืออาณาจักรหรือเรื่องโบราณคดีท่านก็แปลกใจว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านพระราชทานชื่อสุวรรณภูมิให้กับสนามบินนี้ก็งงๆอยู่ต่อมาท่านสมเจตท่านก็มีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือพระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ท่านก็พูดถึงสุวรรณภูมิเอาไว้ในนั้นอีกท่านไม่ได้บอกว่าสุวรรณภูมิเป็นที่เป็นอะไรต่างๆเป็นท่านบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันรุ่งเรืองเป็นความรุ่งเรืองที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับพระมหาชนกถึงอยากจะมาที่นี่เพราะฉะนั้นทางท่านมาเล่าให้เราฟังพวกเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊สุวรรณภูมิเนี่ยมันที่ผ่านๆมาเราเคยได้ยินนะแล้วมีทั้งนักโบราณคดีต่างๆหลายท่านท่านก็พูดกันในเรื่องนี้ไปพ้นดูก็จะเห็นเรื่องมานั่งดูว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนกันแน่อะไรต่างๆแล้วที่น่าสังเกตนะก็คือว่าสุวรรณภูมินี่ไม่ได้เฉพาะประเทศไทยเคลมว่ามีสุวรรณภูมิอยู่ในประเทศเรานะพม่าก็เคลมว่ามีสุวรรณภูมิอยู่ในประเทศเขาเหมือนกันมาเลเซียแม้แต่อินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาลาวบอกว่ามีพื้นที่มีแหล่งโบราณสถานอะไรต่างๆที่น่าเชื่อได้ว่าเป็นสุวรรณภูมิเหมือนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันเริ่มเห็นว่าไอ้สุวรรณภูมินี่มันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจน
นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็เดินหน้าโครงการนี้การศึกษาในลักษณะนี้ผมไม่คิดว่าเคยมีใครมองลงมาลึกขนาดนี้นะครับเท่าที่เราทราบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการศึกษาในเชิงโบราณคดีการศึกษาเพื่อที่จะหาให้ได้ว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนแต่จากผลการศึกษาอันนั้นเนี่ยมันเราพบก็ยังชัดว่าสุวรรณภูมิมันอยู่หลายที่ดังนั้นเราถึงมองอีกมิติหนึ่งแทนที่เราจะมามองว่าสุวรรณภูมิต้องอยู่ที่ใครใครจะฉันจะเป็นเจ้าของสุวรรณภูมิไม่ใช่แล้วพลิกกลับมองตรงกันข้ามแทนที่จะมองกลับเข้ามาหาจุดศูนย์กลางแล้วมองออกไปว่าสุวรรณภูมินี่มันจะกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับยิ่งกว้างใหญ่เนี่ยก็แสดงเห็นมันมีเสถียรภาพมีความหลากหลายที่มันจะทำให้เกิดความสร้างความมั่นคงได้มากขึ้นแล้วหาวิธีการศึกษาแล้วก็วางกลไกวางระบบให้มันอยู่ด้วยกันได้ครับการดำเนินงานเนี่ยเราจะใช้เทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศเครื่องมือนะคะซอฟต์แวร์ทางด้านภูมิสารสนเทศเนี่ยร่วมกับเอกสารหลักฐานในการรีวิวงานต่างๆที่มีการกล่าวอ้างมีการพูดถึงความเป็นดินแดนสุวรรณภูมิแล้วในตัวแต่ละตำแหน่งแต่ละพื้นที่ที่มีการกล่าวถึงดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราก็จะใส่ข้อมูลหลักฐานต่างๆว่าจุดตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้นที่มีการกล่าวอ้างถึงเนี่ยเป็นเมืองการค้าขายเป็นเมืองโบราณเป็นเส้นทางนะคะมีการค้นพบหลักฐานอะไรบ้างพบลูกปัดพบเครื่องโถโอชามที่มันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีอะไรบ้างหลังจากการที่เราวิเคราะห์สังเคราะห์ปุ๊บเนี่ยนะคะจากการทำงานในปี61เนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะของความเหมือนและความต่างของพื้นที่ต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมินะคะซึ่งการสกัดความเหมือนความต่างตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่านะคะคุณค่า5มิติหรือสุวรรณภูมิ5ไดมอนด์นะคะก็คือคุณค่า5มิติที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ความเป็นอารยธรรมสุวรรณภูมิ5ส่วนเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของกลุ่มที่เป็นภูมิศาสตร์นะคะเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่มีความเหมือนกันนะคะว่าด้วยกลุ่มที่เป็นการตั้งถิ่นฐานนะคะแล้วก็การเมืองการปกครองนะคะส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่3เนี่ยว่าด้วยเรื่องของความเป็นการค้าและการบริการนะคะกลุ่มที่4เนี่ยว่าด้วยเรื่องของความเป็นวิทยาการและเทคโนโลยีนะคะกลุ่มที่5เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพวกศิลปะวัฒนธรรมนะคะ5กลุ่มเนี่ยนะคะเราก็จัดคุณค่าออกมาเป็น5ด้านนะคะของสิ่งที่เราวิเคราะห์สังเคราะห์จากการศึกษาครั้งนี้ตัวศรีมโหสถเองเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะคะเพราะว่าศรีมโหสถเองเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยศรีมโหสถเองเนี่ยถ้าเทียบกับแผนที่โบราณเนี่ยศรีมโหสถเนี่ยจะอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลโบราณนะคะพอมันอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลโบราณเนี่ยจากการศึกษาต่างๆที่มีหลักฐานค้นพบต่างๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัวศรีมโหสถเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนนะคะแล้วนะคะความเป็นเมืองศูนย์กลางชุมชนเนี่ยเราดูได้จากตัวแผนที่ทะเลโบราณซึ่งทุกเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะมีเส้นทางการค้านะคะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะมีในเรื่องของวิทยาการอะไรต่างๆนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ผลงานศึกษาตอนนี้เขาว่าสุวรรณภูมิในพื้นที่ในพื้นที่อาเซียนเนี่ยมันก็มีจริงในผลงานดอกที่ออกมาเพราะว่าสุวรรณภูมิก็คือเป็นภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนี่แหละนะครับคือพื้นที่สุวรรณภูมิที่เป็นพื้นที่ที่ก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้เราใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิงนะครับเช่นภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศในการศึกษาข้อมูลหลักฐานที่มันปรากฏภูมิลักษณ์ทั้งที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมว่าตรงนี้มันมีจุดสำคัญยังไงมีเมืองโบราณยังไงแล้วก็มีแหล่งอารยธรรมยังไงบ้างแล้วก็เข้าไปศึกษาในพื้นที่ครับตอนนี้เราก็พบหลักฐานว่าในพื้นที่ภาคกลางในอดีตตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณสัก2,000 ปีแต่เดิมเคยเป็นทะเล
โบราณแล้วก็มีเมืองท่าต่างๆที่เกิดขึ้นเมืองท่าตรงนี้แหละเป็นชุมทางหรือชุมชนเมืองที่สำคัญในการใช้เป็นติดต่อค้าขายในอดีตเส้นทางหลักที่เราได้ศึกษานะครับที่เป็นข้อมูลใหม่ตอนนี้ก็คือที่จริงมีหลายเส้นทางเส้นทางหลักเส้นทางหนึ่งที่เราได้เลือกก็คือเส้นทางจากทวายนะครับวิ่งผ่านประเทศไทยเข้าไปสู่เวียดนามที่ออกแก้วเวียดนามนะครับตรงนี้พบว่าที่เราเรียกว่าเส้นทางปากหงปากมังกรเส้นทางนี้ปัจจุบันรัฐบาลน่าจะเลือกเป็นเส้นทางในการพัฒนาใหญ่ก็คือเป็น East West Corridor ที่ปัจจุบันทุกคนยินเชื่อม3สนามบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ผลการศึกษาเราพบว่าเส้นทางนี้เป็นมีกลุ่มเมืองโบราณกระจายเต็มไปหมดนะครับกลุ่มเมืองนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มเมืองเรียกว่าเมืองสีโมสดที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับพบว่าเมืองสีโมสดเป็นเมืองสมัยทวารวดีเป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอดีตจากการศึกษาพบว่าเมืองสีโมสดเป็นเมืองที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทะเลโบราณนะครับมีเส้นทางเชื่อมขุดคลองเชื่อมออกไปสู่แนวชายฝั่งทะเลก็พบหลักฐานสินค้าตั้งแต่ของหลากหลายมากนะครับจีนอินเดียอยู่ที่นี่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้พบว่าทางรัฐบาลก็มีการพัฒนารูทนี้นะครับตามเส้นทางในอดีตเป๊ะเลยอย่างเช่นตรงโครงการหนองเอี่ยนสตึงบดที่ผ่านไปพม่าชาครับว่าปัจจุบันมีการเปิดเส้นทาง4เลนในการพัฒนาเส้นทางสินค้าขนาดใหญ่ผ่านช่องนั้นซึ่งมันก็เป็นช่องในอดีตที่เคยรุ่งเจริญรุ่งเรืองมาแล้วนะครับตรงนี้ผมมองว่าคุณค่าของการศึกษาเรื่องนี้คือเราเอาสิ่งยิ่งใหญ่ในอดีตมาเล่าเรื่องในปัจจุบันแล้วก็เพื่อไปสู่อนาคตจากการศึกษาครั้งนี้ที่ทางจิสดาตามให้พวกผมที่ขอจดหมายเหตุพุทธทาสมาร่วมศึกษาเนี่ยนะครับเราทำอยู่3อย่างอย่างที่1คือทบทวนงานของต่างประเทศและของไทยในรอบ100ปีที่ผ่านมาว่ากันยังไงบ้างเรื่องสุวรรณภูมิมีไหมอยู่ตรงไหนอย่างไรบทสรุปที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราก็พบว่าหลักฐานโบราณคดีที่พบอยู่ในแผ่นดินเอเชียอาคเนย์ยืนยันว่า1สุวรรณภูมิมีจริงข้อที่2ก็คืออยู่บนภาคแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วมีท่าอยู่หลายท่าซึ่งเป็น port of entry ในย่านรอบทะเลจีนใต้นะครับจนถึงก้นอ่าวเบงกอลเนี่ยเราเจอหลักฐานของนักเดินทางทะเลเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนะครับเพราะอย่างยิ่งกลองมโหระทึกซึ่งถ้าไปพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทยทุกแห่งมีอันที่2เนี่ยต่างหูของนักเดินเรือทะเลนะครับที่อยู่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเชื่อกันว่าแหล่งผลิตเนี่ยอยู่ที่อ่าวตังเกียหรือปากแม่น้ำโขงอันนี้เราก็เจอเยอะมากทั้งโลกเนี่ยจะใช้2หลักฐานนี้เป็นเครื่องแสดงถึงการเดินทางในย่านนี้เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนะครับแต่ที่เราเจอมากกว่านั้นที่คลองท่อมเนี่ยมีเจอเหรียญที่เป็นรูปเรือเดินทะเลแล้วก็ที่ระนองนะฮะเราเจอตราประทับที่ระบุชื่อว่าเป็นชื่อของกะลาสีเรืออินเดียโบราณอันนี้อายุประมาณ 2,000 ปีแน่นอนว่าสุวรรณภูมิเนี่ยคืออยู่ที่อาเซียนแน่แล้วยุคหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนการเรียกสุวรรณภูมิยกให้เป็นภาคแผ่นดินพื้นดินสุวรรณทวีปคือภาคหมู่เกาะและคาบสมุทรอันนี้ชัดเจนแล้วว่ามีแน่แต่น่าจะมีท่าอยู่หลายท่าเหมือนทุกวันนี้อาเซียนเราก็มีศูนย์กลางอยู่หลายศูนย์กลางมีเมืองอยู่หลายเมืองนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะร่วมมือกันฟื้นจิตวิญญาณและฟื้นคุณค่าอันแท้จริงที่ลึกซึ้งของสุวรรณภูมิยังไงไม่ใช่ประเด็นมาบอกว่าอยู่ที่บ้านใครมันอยู่ที่ดินแดนของเราทุกประเทศในอาเซียนครับเนี่ยจะเป็นโอกาสนะของการที่จะนำแนวคิดอันนี้ซึ่งผ่านการวิจัยการค้นคว้าจากทีมนักวิจัยไทยไม่ใช่จิสด้านะครับร่วมกันมาทำและสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้นี่คือ contribution สิ่งที่จะเป็น contribution ทางวิชาการที่ได้จากการวิจัยที่มีข้อมูลรองรับให้กับ
การบริหารจัดการและแนวทางในการที่อาเซียนจะเข้ามาอยู่ร่วมด้วยกันอยู่บนขาที่สำคัญคือขาทางด้านวัฒนธรรมและอารยธรรมซึ่งเป็นในพอลิซีของอาเซียนอยู่แล้วอาเซียนเนี่ยพึงที่จะศึกษาจากเรื่องนี้นะครับว่าสุวรรณภูมิมันเกิดขึ้นมายังไงโตขึ้นมายังไงแล้วไปที่สุดมันล่มสลายไปได้อย่างไรเพื่อไม่ให้อาเซียนเนี่ยมันเป็นย้ำรอยซ้ำรอยอันนั้นนะคุณถามว่าสุวรรณภูมิต้อง 2,000 ปีไม่ใช่เมื่อก่อนทุกอย่างมันเดินช้านะฮะปีนึงเดินไปนิดเดียวแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะสิ่งที่สุวรรณภูมิอาจใช้เวลานับร้อยนับพันปีอาเซียนอาจใช้เวลาแค่ปี2ปี10ปีก็ได้นะเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องของสุวรรณภูมินะครับภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิหลักปรัชญาสุวรรณภูมิในการที่จะสร้างความมั่งคั่งร่วมกันแชร์แวลูเนี่ยเป็นหลักคิดที่สำคัญและที่สำคัญนะครับจิสดาเรามีข้อมูลพื้นฐานมีผลงานวิจัยมีผลการวิเคราะห์นะครับขั้นสูงเราไม่ได้บอกของเราทำเนี่ยถูกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเริ่มให้ประชาคมอาเซียนนะครับมองในเรื่องสุวรรณภูมิอย่างจริงๆอย่างจังไม่ใช่มองว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนไม่ใช่มองว่าสุวรรณภูมิเป็นของใครนะครับแต่ให้ดูว่าสุวรรณภูมิเกิดขึ้นมาอย่างไรวิวัฒนาการไปอย่างไรและล่มสลายอย่างไรแต่เราจะไม่ไปอย่างนั้นนะครับแทนที่จะสุวรรณภูมิขึ้นไปอย่างนี้แล้วลงไปเรามาอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ทำยังไงให้เราไปเกิดความมั่งคั่งร่วมกันในหมู่10ประเทศอาเซียนหรือจะมีพลัสอะไรก็ว่าโบราณวัตถุที่ค้นพบที่เมืองศรีมโหสถนะครับแสดงว่าที่นี่มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วปัจจุบันนี้นะคะเราก็ยังมีข้อมูลทางดาวเทียมที่มาสนับสนุนเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่ามันเชื่อมโยงกันมายาวนานจริงๆค่ะสามารถจะค้นลงไปในอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ไปถึงอนาคตได้เลยนะคะแม่เราต้องบอกว่าจากเอกสารจากหลักฐานจากผลการศึกษาอะไรต่างๆนี่ต้องภูมิใจนะฮะเพราะว่าในอดีตเองประเทศไทยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางทางกายภาพของภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิส่วนปัจจุบันไทยเองก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางทางกายภาพของภูมิภาคอาเซียนที่สามารถรวมเอาไว้ได้ทั้งภูมิภาคได้อีกด้วยล่ะครับใช่แล้วค่ะก็เชื่อว่าข้อมูลในวันนี้ที่คุณผู้ชมได้รับจากรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคงทำให้คุณผู้ชมได้ภาคภูมิใจไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยนะคะและหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปชมกันต่อยังมีทั้งหลายชิ้นน่ะสวยงามนะครับวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เรา